ของประเด็นเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำเอาจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่มานานยืดเยื้อกันแหมแล้วก็เรียกว่ามันมีความเห็นต่างกันเยอะมากพอสมควรร้อนฉ่าเสมอใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและทันทีที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นั่งเก้าอี้ดิฉันค่ะก็บอกว่ามีไอเดียนะในเมื่อมันมีปัญหานักนะเรื่องของเรือดำน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนละกันจากเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำไปซื้อปุ๋ยแทนไหมปุ๋ยจากจีนอะไรแบบนี้เกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์จากจุดนี้ไปด้วยหรือว่าจะซื้อเป็นเรือผิวน้ำดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเรื่องนี้มันเป็นไอเดียค่ะของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าบิ๊กทินนะคะคือออกมาพูดถึงไอเดียใหม่ๆในงานเสวนาที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเขาจัดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันมีความจำเป็นขนาดไหนและสามารถเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้หรือไม่ถ้าจะเอามาทดแทนจะต้องเป็นอะไรกันบ้างหรืออาจจะมีการเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือผิวน้ำหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการซื้อปุ๋ยนำเข้าจากจีนเกษตรกรก็จะได้ปุ๋ยที่ราคาถูกลงก็เป็นไปได้แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้กำลังจะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาแล้วก็ถามต่อละค่ะว่ากองทัพเนี่ยเขาจะโอเคไหมบอกว่าทัพเรือเท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็โอเคนะไม่ได้ติดใจอะไรเพราะจริงๆกองทัพเรือก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนี่เรือดำน้ำอ๋อเหรอท่านบอกงี้นะท่านว่าแบบนี้ท่านคุยมาแล้วเนี่ยระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นรอดูการตัดสินใจของรัฐบาลกันแล้วกัน